จริงๆแล้วว่าจะไลฟ์แต่ว่าสัญญาณไม่ค่อยดีก็เลยมาถ่ายคลิปให้ชมกันค่ะอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศตอนนี้เริ่มจะออกลูกแล้วอันนี้นะคะก็ยังลูกเล็กๆอยู่บางต้นก็ค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะแต่บางต้นก็น่าจะไม่รอดก็ปะปนกันไปค่ะอันนี้เป็นแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรก็มีลูกอยู่บ้างเดี๋ยวให้ดูนะคะอ่ะให้ดูต้นนี้ค่ะต้นนี้จะเป็นต้นแครแกรนน่าจะไม่รอดแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้นที่สวยงามก็ต้องใช้ไม้ค่ะต้องใช้ไม้ค้ำให้ยึดต้นค่ะเพราะว่าต้นมันค่อนข้างสูงแล้วก็อันนี้ก็จะมีลูกอันนี้ค่ะลูกมันอันนี้ค่ะแล้วก็แก้วมังกรนี่ค่ะแก้วมังกรก็ออกลูกมาพอสมควรค่ะก็เกือบทุกยอดก็จะมีลูกเล็กลูกน้อยออกมาเรื่อยๆทยอยออกมาเรื่อยๆแก้วมังกรไม่ค่อยได้ตัดแต่งแล้วก็ดูแลสักเท่าไหร่ก็เลยเดี๋ยวรอบนี้น่าจะได้จัดให้ขึ้นไปข้างบนกระจายที่ยอดเสานะคะแล้วก็อันนี้ซุ้มเสาวรสค่ะเสาวรสก็รอบที่แล้วก็ออกไปรอบนึงแล้วรอบนี้ก็กำลังทยอยออกดอกอันนี้ค่ะออกดอกมาเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะยังไม่เป็นลูกนะคะฝรั่งที่ตัดแต่งกิ่งไปค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะออกเป็นลูกเล็กๆนะคะลูกเล็กๆก็จะเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้มะเขือแก้วค่ะมะเขือแก้วได้มาจากบ้านลุงแดงก็มาปลูกอยู่เมื่อวานปลูก1 2 3 4 5 6911ปลูกกระเจี๊ยบค่ะได้เมล็ดมาจากสวนน้องดำ11หลุมนะคะแล้วก็อันนี้พริกค่ะพริกปลูกมาระยะหนึ่งแล้วก็น่าจะเริ่มออกดอกแล้วรอชมกันค่ะอันนี้พริกอันนี้เพาะเมล็ดไว้นะคะเมล็ดถั่วพูฟักเขียวแตงกวาแล้วก็คะน้าค่ะ